เหอปิงเจียวนักแบดมินตันเหรียญเงินโอลิมปิกประกาศรีทายด้วยวัย27ปีกีฬาวันที่13สิงหาคม2567 14:38 น.เหอปิงเจียวนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวชาวจีนประกาศข่าวช็อกแฟนๆด้วยการประกาศรีทายการแข่งขันในระดับนานาชาติด้วยวัย27ปีนักแบดมินตันดีกรีเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024ประกาศอำลาการลงเล่นแบดมินตันในระดับนานาชาติแล้วอย่างไรก็ตามเธอจะยังคงลงเล่นทัวร์นาเมนต์ในประเทศต่อไปเหอปิงเจียวฝากผลงานอันโดดเด่นกับการเป็นรองแชมป์ในรายการ World Junior Championship ในปี2014หลังจากพ่ายแพ้ให้กับอากาเนะยามากูชินักแบดมินตันชาวญี่ปุ่นในรอบชิงชนะเลิศก่อนจะมาล้างตาเอาชนะได้ในรายการยูทโอลิมปิกและคว้าแชมป์ในปีเดียวกันขณะที่ผลงานในรายการ World Tour เหอปิงเจียวก็คว้าแชมป์ได้ในหลายรายการโดยเฉพาะในรายการซูเปอร์750อย่างเดนมาร์กโอเพนและเฟรนช์โอเพนในปี2022สำหรับเหอปิงเจียวอันดับโลกปัจจุบันของเธอก่อนประกาศอำลาสนามรั้งอยู่ในอันดับ8และผลงานล่าสุดคือการคว้าเหรียญเงินในโอลิมปิก2024หลังพ่ายให้กับอันเซยองมือหนึ่งของโลกชาวเกาหลีใต้หัวหน้าทางเลือกใหม่จี้กกต.เร่งสอบประชาชนสอบเป็นพรรคเถื่อนฟันธงยุบแน่10 ล้านเปอร์เซ็นต์การเมืองวันที่13สิงหาคม2567 13:16 น.หัวหน้าทางเลือกใหม่จี้กกต.เร่งสอบประชาชนสอบเป็นพรรคเถื่อนชี้เข้าขายตั้งพรรคเดินเกมให้ถูกยุบสร้างความแตกแยกฟันธงยุบแน่10 ล้านเปอร์เซ็นต์เมื่อเวลา11 นาฬิกาวันที่13สิงหาคมที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายราเชนทร์ตระกูลเวียงหัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่เข้ายื่นหนังสือต่อกกต.เพื่อให้ตรวจสอบพรรคประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยนายราเชนกล่าวว่าจากการเปลี่ยนผ่านพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลมาเป็นพรรคประชาชนนั้นมีหลายประเด็นที่ไม่ชอบมาพากลอย่างแรกการใช้ชื่อพรรคประชาชนได้มีการยื่นให้กับทางกกต.เพื่อขอใช้พรรคหรือไม่หรือถ้ายื่นแล้วกกต.ได้อนุญาตแล้วหรือยังซึ่งการยื่นขอใช้ชื่อพรรคมีขั้นตอนต้องจัดประชุมใหญ่ของพรรคเปลี่ยนโลโก้พรรคเปลี่ยนกรรมการบริหารเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนธนาคารของพรรคและต้องแจ้งให้กรรมการบริหารพรรคทราบในที่ประชุมซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของข้อกฎหมายที่จะต้องแจ้งให้กกต.ทราบแต่การที่พรรคถูกยุบในวันที่7สิงหาคมและมีพรรคประชาชนขึ้นมาในวันที่9สิงหาคมตนมองว่ารวดเร็วไปเหมือนมีการเตรียมการมาแล้วจึงมีความไม่ชอบมาพากลนายราเชนกล่าวว่ารวมถึงเรื่องการเปิดรับบริจาคเมื่อบริจาคแล้วเงินเข้าสู่บัญชีใครถ้าเข้าบัญชีถิ่นกาขาวแต่ตอนประชาสัมพันธ์กลับบอกพรรคประชาชนนั้นเท่ากับเป็นการหลอกลวงหรือไม่หรือผิดเงื่อนไขเรื่องนี้กกต.ต้องเร่งตรวจสอบถ้าเข้าข่ายเช่นนี้จะเป็นพรรคเถื่อนหรือไม่ถ้ามีการยุบพรรคประชาชนอีกนั่นก็จะเป็นการสร้างความชอบธรรมกลุ่มบุคคลของฝากนี้เพื่อเป็นการดิสเครดิตสถาบันศาลรัฐธรรมนูญเพราะที่ผ่านไม่เคยพูดถึงเรื่องความผิดของตัวเองกล่าวหาว่าศาลไม่ยุติธรรมต้องตั้งคำถามว่าเมื่อครั้งที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์รอดจากคดีถือหุ้นไอทีวีทำไมบอกว่าศาลมีความยุติธรรมแต่พอมาวันนี้ถูกยุบพรรคกลายเป็นไปว่าศาลไม่ยุติธรรมดังนั้นอย่าสร้างประเด็นอย่างที่ทราบว่าศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกขาดกับทุกองค์กรไม่รวมถึงการออกมาโจมตีละเมิดศาลและสร้างความชอบธรรมให้กับตนเองเพื่อสร้างเครดิตสร้างมวลชนและสร้างความเกลียดชังให้กับศาลให้ตัวเองเกิดความชอบธรรมใช่หรือไม่พฤติกรรมเช่นนี้ตนมองว่ามาแรงแต่พักไปได้ไม่ไกลมาเร็วเคลมเร็วแน่นอนนายราเชนกล่าวว่าเ
ชื่อพรรคประชาชนได้มีการมายื่นขออนุญาตกับทางกกต.หรือไม่ด้วยมีกรณีพิพาทคำว่าประชาชนเพราะเขาเป็นประชาชนของพระราชาไม่ได้เป็นประชาชนของพรรคประชาชนดังนั้นต้องตรวจสอบว่าได้มีการนำชื่อนี้มายื่นให้กกต.หรือไม่และถ้ามายื่นแล้วกกต.มีหลักเกณฑ์อะไรในการพิจารณาให้เปลี่ยนชื่อพรรคนี้ได้และให้ไปแล้วเกิดความขัดแย้งแตกแยกก็ไม่สมควรใช้ชื่อประชาชนมาตั้งเป็นพรรคการเมืองซึ่งเมื่อก่อนก็มีความพยายามที่จะใช้พรรคพลังประชาชนและมีพรรคชื่อรวมพลังประชาชนที่มีการยื่นขออนุญาตอยู่แต่ยังไม่ได้รับอนุญาตเมื่อถามว่าจะมีการยุบพรรคประชาชนแน่นอนไหมนายราเชนกล่าวว่ายุบแน่10 ล้านเปอร์เซ็นต์เพราะเป็นหมากที่เขาวางไว้แล้วเพื่อให้ถูกยุบดังนั้นประชาชนต้องตั้งสติว่าถ้าเลือกพรรคมาเพื่อที่จะให้ประเทศชาติและประชาชนดีตนเห็นด้วยนายราเชนกล่าวต่อว่าและยังชอบที่ว่าเขามองว่าศัตรูของเขาคือนักการเมืองที่โกงแต่ไม่ใช่การไปแตะมาตรา112เรามีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นต้นกำเนิดสิ่งที่ต้องคิดอยู่ตลอดคือเราต้องรู้คุณกตัญญูแผ่นดินและตอบแทนประชาชนทั้งแผ่นดินไม่ใช่ประชาชนของพวกเรา เบรกร่วมลงทุนกับสโมสรฟุตบอลในเซเรียอาอิตาลีกีฬาวันที่13 สิงหาคม 2567 14:03 น.เบรกศิลปินชื่อดังชาวแคนาดากลายเป็นผู้ร่วมลงทุนรายใหม่ของเวเนเซียสโมสรในอิตาลีที่เพิ่งคว้าตั๋วเลื่อนชั้นกลับสู่ลีกสูงสุดอย่างเซเรียอาอิตาลีอีกครั้งเว็บไซต์ฟุตบอลอิตาลีรายงานว่าเบรกศิลปินดังระดับโลกได้เข้ามาร่วมลงทุนกับบริษัทเอเปกอย่างเป็นทางการและตอนนี้พวกเขาได้เข้ามาเป็นผู้ลงทุนกับเวเนเซียสโมสรจากเซเรียอาอิตาลีโดยรายงานระบุว่าก่อนหน้านี้เบรกถือเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการช่วยให้สโมสรสามารถหาเงินเข้าสู่ทีมได้ราว40 ล้านยูโรเมื่อปีที่แล้วสำหรับบริษัทด้านการลงทุนอย่างเอเปกได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2021โดยพวกเขามีความชำนาญในด้านกีฬาสื่อและความบันเทิงและก่อนหน้านี้พวกเขาก็ได้ถือหุ้นทีมอัลไพน์ของวงการฟอร์มูล่าวันและเดอะเบย์กอล์ฟคลับอีกด้วยขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ทางเบรกก็เคยได้ร่วมงานกับนักฟุตบอลชาวอิตาเลียนอย่างลอเรนโซอินซินเย่ในการผลิตเสื้อผ้าคอลเลกชันพิเศษให้กับแบรนด์ของตัวเขาเองอย่าง October Very Own หรือ OVO